ุดเศร้าปูแบล็คเฮดโพสต์ข้อความอาลัยแฟนสาวนุกซี่อัญญพัฒน์วัฒนาตันติรัตน์จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเต้านมหลังจากร่วมกันต่อสู้และเป็นกำลังใจกันมาตลอดในการต่อสู้กับมะเร็งเต้านมคืนวันนี้ปูแบล็คเฮดหรืออานนท์สายแสงจันทร์ทำเอาแฟนคลับช็อกไปตามๆกันเมื่อปูแบล็คเฮดได้โพสต์ข้อความยืนยันการเสียชีวิตของแฟนสาวนุกซี่อัญญพัฒน์วัฒนาตันติรัตน์เมื่อวันที่26มีนาคม65โดยระบุข้อความว่าหนูเป็นห่วงพี่ที่สุดห่วงยิ่งกว่าตัวเองเสียอีกหนูจะสู้กับมันจะอยู่ดูแลพี่อีกนานๆหลับให้สบายนะคะสุดที่รักของพี่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นทำเอาแฟนคลับและคนในวงการร่วมส่งข้อความแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของนุกซี่รวมถึงให้กำลังใจปูแบล็คเฮดให้สู้ต่อไปด้วย